นี่ดูหมูกรอบผมสุดยอดเลยหอมมีเต้าหู้มีหนังมีนี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปนั่งฝั่งตรงนู้นได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะชามเท่าไหร่ครับเนี่ยด้านหลังวัดสมัยโบราณเขาก็จะถือว่าเป็นด้านหน้าวัดนะนี่ฮะเพราะว่าท่าน้ำอยู่ตรงนี้ท่าเรือวัดอินทารามมีนัดกับ FC ฮะ FC ของคนเก่าคนแก่ย่านตลาดพลูบอกว่าให้มาตรงสตรีทฟู้ดวัดอินทารามเจอแล้วมาเจอแล้วสวัสดีครับคุณหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัดผมมาตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหลังหรือหน้าวัดอินทารามหลังสมัยโบราณเป็นหน้าวัดใช่เพราะว่าเมื่อก่อนคลองใช่ใช่ใช่ฮะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เป็นหลังคนก็เลยคนยุคใหม่บอกว่าเป็นหลังวัดแต่จริงๆอ่ะโบราณอ่ะคือหน้าวัดคือตรงนี้หน้าวัดตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวัดเหนือหรือวัดใต้นะวัดใต้อันนี้วัดใต้แล้วก็ข้ามสะพานตรงนู้นไปเนี่ยก็เป็นวัดจันทร์วัดกลางแล้วก็มีวัดเหนืออยู่ทางนู้นซอกนี้เข้าไปทะลุที่วัดราชคฤห์คือวัดแต่วันนี้คุณหน่อยพาผมมาแนะนำสตรีทฟู้ดในย่านนี้เจ้านี้ค่ะเดี๋ยวชวนผมมากินก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บค่ะก๋วยจั๊บเจ๊เอ๋ปากแซ่บค่ะแต่ว่านัดกันยังไงนัดผมมาแล้วตัวเองกินเจ แล้วยังไงเนี่ยแต่ว่าย่านนี้นอกจากก๋วยจั๊บแล้วเนี่ยเขายังเป็นสตรีทฟู้ดที่มีหลายอย่างใช่ไหมฮะใช่ค่ะตรงไปนู่นก็เป็นเจ้าดังเหมือนกันเนาะอันนั้นเนื้อล้วนแต่ว่ายังไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูนิดนึงเดี๋ยวเราย้อนมาทานเนาะให้ทางนี้เขาเตรียมเพราะนี้เพิ่ง6โมงเช้าเองอ่ะนี่ฮะแล้วก็นี่เจ้านี้จริงๆอ่ะร้านดังแต่ว่าเรามาเช้าเกินต้มเนื้อล้วนค่ะใช่ครับดังมากดังมากใช่ดารามากันเพียบเลยเนี่ยฮะแต่ว่าเรามาเช้าเกินไปมาเช้าปกติเปิดกี่โมงฮะเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยเนาะเนี่ยเปิดแล้วแต่ว่ายังเตรียมร้านไม่เสร็จใช่เตรียมร้านไม่เสร็จก็มาได้ถ้าถอยไปตรงไปอีกก็มีหลายอย่างมีขนมหวานเป็นขนมหวานเจ้าเก่าแก่ค่ะใช่ครับแห่งวัดอินชายแดนวัดจันทร์ใครมาวัดจันทร์ก็ข้ามสะพานมาใครมาวัดอินก็ก่อนจะไปตลาดวัดจันทร์ก็แวะซื้อขนมอันนี้ของเจ้าดังเจ้าดังขนมไทยๆเนาะหลากหลายมีกล้วยบวชชีฟักทองมันเชื่อมอันนี้บัวลอยเผือกแก้วเผือกอันนี้ถั่วดำนี่กะทินี่น่าทานกะทิราดสดๆเลยใช่มันสำปะหลังเปิดทุกวันใช่ไหมฮะร้านส่วนใหญ่จะหยุดวันจันทร์ตั้งแต่6โมงเช้านี่ซื้อได้แล้วนี่หน้าเจก็จะมีหมี่กะทิโบราณใช้กะทิค่ะเป็นอาหารเจด้วยใช่ค่ะแล้วมาตอนไหนขายหมดมาตอนไหนผิดหวังอย่ามาเกิน10โมงอย่ามาเกิน10โมงเนาะ
่ะดูที่นี่หมี่กะทิอันนี้เป็นหน้าโบราณโบราณจริงๆผัดกะทิครับแล้วก็มีมะนงมะนาวให้ใช่โบราณจะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเจเพราะว่ามีเต้าหู้เต้าคู่เนาะครับเจครับขายถุงเท่าไหร่ฮะเนี่ย35จ้ะแล้วมีน้ำกะทิราดคือหมี่กะทิคุณหน่อยหมี่กะทิอีสานเขาก็อีกอย่างนะอ๋อนั่นหมี่โคราชนะคะนั่นหมี่โคราชไม่มีกะทิอีสานมีกะทิอีสานมีอย่างนึงใช่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 แล้วมีของอีสานรู้ได้ไงอ่ะเอาดูเลยใช้ลงไปผัดนี่แล้วเจ้านี้คือขนมจีนน้ำยาอ๋อนี่เป็นเจแล้วใช่ไหมฮะเจค่ะเจแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเจก็เป็นขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาถมไม่ใช่ปลาช่อนค่ะปลาทะเลปลาทะเลอันนี้เป็นเจอันนั้นนี่ยาปลาค่ะยาปลาอันนี้กะทิน้ำยากะทิค่ะเจทั้งคู่ก็มีน้ำพีช่วงนี้กินเจก็มาทานได้โอ้นี่มาแต่เช้าเลยอดมา3วันค่ะเซ็งละถ้าข้ามไปก็คือตลาดวัดจันทร์และอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ไปงั้นเราย้อนไปทานก๋วยจั๊บกันผมมาทานแต่ว่าเดี๋ยวหน่อยไม่ได้ทานไม่เป็นไรเนาะนัดกันกินกี่วันนะเนี่ยกินก็เขาที่จะทานได้ นี่เสร็จแล้วเดินกะย้อนกลับมาเนี่ยเครื่องในขึ้นมาแล้วไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะเขาเรียกเป็นร้านต้มเนื้อเป็นเกาเหลานี่ฮะสูตรจีนด้วยนะไม่ใช่สูตรไทยเป็นสูตรแบบสัวเถาเขาเขียนไว้อันนี้ขนมประกาศไม่ได้ขายขนมประกาศไม่ขายใช่ไหมจะมีขนมประกาศยังใช่อ๋อเอาขนมประกาศมันเจไม่ใช่เหรอเขาใช้น้ำมันหมูอ๋อเขาใช้น้ำมันหมูงั้นผมขอขายยังพร้อมยังครับฮะผมเรามาถึงนี่แล้วนั่งชิม1ถ้วยเนาะแล้วคุณหน่อยทำไงอ่ะทำอะไรเราก็ไม่พี่หน่อยเขามีสั่งขนมจีนเรียบร้อยแล้วก็สั่งขนมจีนมาทานยังไงไหมทอมว่าน้ำกาแฟเย็นชาดำเย็นไมโลโกโก้เอาโอเลี้ยงนะจ้ะทานก็ไปทั้งเดี๋ยวตามใส่ทุกอย่างครับผมไม่เจไม่เจนะนี่ฮะโอ้ยนี่ดูหมูกรอบผมสุดยอดเลยขาย6โมงเช้านี่ขายแล้ว10โมงน่าจะหมดไหม10โมงก็หมดแล้วเนาะ10โมง10โมงพี่ทิพย์ค่ะมีเส้น2อย่างเนาะมีเส้นก๋วยจั๊บแล้วก็เส้นหมี่นะมาดูนี่ฮะโอ้เครื่องหอมมีเต้าหู้มีหนังมีนี่เรียบร้อยเดี๋ยวผมไปนั่งฝั่งตรงนู้นได้ใช่ไหมใช่ค่ะชามเท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี่ธรรมดา50พิเศษ60ตามมาเดี๋ยวมาชิมกันครับนี่ใหม่ๆสดๆนี่เขาทอดกันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะมาเนี่ยหาที่นั่งตรงนี้ดีกว่าชิมกันคุณหน่อยไปเขามีขนมจีนเจไม่รู้ไปสั่งขนมจีนเจมาทานหรือเปล่าามาดูกันมีหมูกรอบเสร็จก๋วยจั๊บเจ้าเก่าแก่ขายมานานหลายสิบปีแล้วนะฮะเจ๊เอ๋ใช่ค่ะหลายสิบปีแล้วจนเป็นที่เรื่องลือเลยใครมาตรงนี้ต้องมาชิมให้ได้ผมจะทยอยมานะเพื่อนๆจริงๆแล้วนะผมเคยมาทานร้านเจ๊ล้วนคนนึงแล้วล่ะเดี๋ยวเอาคลิปไว้ตอนเอ็นสกรีนนะมาชิมนะมากับพี่โอโดแต่ว่ามาก็กินได้ทีละอย่างแหละวันนี้ก็เลยพอดีมี FC
นัดมาเดินตลาดวัดจันทร์ก็เลยมีเจ้านี้จริงๆผมก็ว่าจะมาชิมแล้วแหละแต่ว่าเจ้าถิ่นเขาก็บอกว่าเจ้านี้อร่อยชิมน้ำยังไม่ปรุงก่อนโอ้ยหอมมากหอมมากแล้วก็หอมนัวตอนนี้แล้วแต่ชอบเลยน้ำก๋วยจั๊บเขาหวานอยู่แล้วอะแล้วก็หอมความหอมนี่เด็ดขาดเลยฮะเติมคุณหน่อยขอบคุณครับโอ้ยทำไมแก้วใหญ่ยังเลยแก้วโอ่งนี่กินทั้งวันเลยเนี่ยให้กินทั้งวันเลยเนี่ยเคยคุณหน่อยเคยมาทานใช่ไหมเจ๊เอ๋เนี่ยเคยมาทานไหมโอ้โหจานอย่าว่าแต่ทานเลยปะทะปากกันก็บ่อย มันแสดงว่ารู้อยู่ว่ามันของเขาอร่อยมากอ่ะคือไม่ผมชิมน้ำซุปยังไม่ปรุงนี่สุดยอดมากเลยแซ่บมาจานใช่ครับแซ่บเหมือนแม่ค้าเลยอ่ะแม่ค้าก็แซ่บเลยเอาแล้วบอกว่าปะทะฝีปากกันมาแล้วนี่ถ้าหรอกคือผมก็เติมพริกหน่อยพวกนี้คือเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กอาจารย์ฮะก็ต้องบอกว่าคุณหน่อยเป็นคนย่านนี้เนาะใช่ค่ะว่าคุณเคยย่านนี้เพราะนั้นร้านอาหารในย่านนี้ชิมมาหมดแล้วชิมหมดแล้วอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องมาอีกรอบนึงเดี๋ยวนัดคุณหน่อยมาชิมขนมผักกาดเพราะว่าเคยมาหนึ่งแล้วล่ะรอนานใช่ไหมดูคิวอ่ะใช่เห็นคนเยอะมากใช่แล้วก็ผมก็วันนั้นน่ะผมก็เลยหนีไปกินร้านเจรวนไงผมมาหนแล้วอาจารย์จะเป็นลีน่าอร่อยไหมล่ะครับแถวตลาดกลัวลีน่าหน่อยนะไม่ใช่ลีน่าจังนะแซงคิวได้ เดี๋ยวแซงคิวให้ที่ไหนหมายถึงแถวนี้ค่ะแถวนี้เหรอแซงคิวอย่าเลยเดี๋ยวเขาว่าเอาแถวนี้ค่ะนี่ไหนๆกินคนเดียวมากับคนกินเจก็ปรุงแล้วผมใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำส้มหน่อยนึงค่ะตามสไตล์ผมอร่อยมากนุ่มเส้นน้ำข้นแต่ร้านนี้ก็แม่ค้าอินดี้เหมือนกันนะแล้วตามเทศกาลกีจากบ้านจันทร์เราไม่ขายจ้าตามเทศกาลนุ่มมากอยากกินเจไม่กินเรากินยั่วแต่เมื่อกี้ไปถ่ายคลิปที่ร้านเจออสด้วยกันเดี๋ยวแอบหยิบถั่วกินไปแล้วถั่วเจค่ะถั่วเจค่ะแต่จริงๆนะเช้าๆเราบางทีเราท้องว่างๆกาแฟทีเดียวเลยมันก็เหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจ้ะยิ่งกาแฟร้อนเนาะใช่ถ้ามีทุกอย่างนี่ตับนะตับค่ะอร่อยน้ำป้าของเขานี่สูตรโบราณใช่ไหมสูตรโบราณนั่นเนี่ยโบราณปะคะแม่ค้าสูตรโบราณปะคะสูตรโบราณค่ะแม่ค้าก็โบราณเห็นไหมอาจารย์แม่ค้าปักแซบไม่ใช่ว่าทำเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนนะใช่ค่ะทำมาหลายสิบปีแล้วเดี๋ยวนี้วารุณบอกว่าคิดสูตรเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนเนี่ยขายมานานแล้วค่ะสูตรเมื่อวานมันไม่ได้ไงยังไงก็ปรุงไม่เข้าแล้วสูตรเมื่อวานนี่ถ้าไม่มากับเจ้าถิ่นไม่กล้าพูดอย่างนี้เลยเขาบอกไม่ค้าปากแท้ไม่ค้าปากแท้หนูแซวแบบนี้เดี๋ยวโดนนี่ดีลูกหลานไม่อยู่ก็ลูกหลานอยู่นี่จะโหนิ้วลงใหญ่เลยค่ะอาจารย์ลูกหลานโตหมดแล้วอร่อยมากธรรมดา50พิเศษ60ของผมธรรมดาหรือพิเศษฮะเนี่ยนี่ธรรมดาเนี่ยใช่เยอะ
หมูกรอบเขาก็อร่อยค่ะใช่ครับหมูกรอบแล้วก็ทอดกันเห็นเห็นเลยอ่ะค่ะเขาทำใช้ได้เจ้านี้ถึงเครื่องเขาทำใช้ได้ถึงเครื่องเดี๋ยวจะบอกว่าใช้ได้อร่อยสุดยอดต้องบอกว่ารสเด็ดสุดยอดเลยอ่ะถึงเครื่องจริงเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ได้มาแต่เช้านะหลักฐานพระเดินบิณฑบาตอร่อยแน่นอนครับแล้วไปซื้ออะไรมาให้ผมน่ะแก้วเป็นโอ่งเลยอ่ะเลี้ยงค่ะโอ่งเลี้ยงเป็นโอ่งอย่างนี้เขาขายเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้20นี่20นี่ไม่แพงเนาะโอ่งเลี้ยงอันนี้ปลาแซ่บอันนั้นหน้าแซ่บพี่ก็บอกว่าไงบอกว่ามีร้านแนะนำอีกร้านเหรอฮะเลือดหมูหน้าวัดเลยอ่ะเลือดหมูหน้าวัดสูตรอะไรเลือดหมูระยองค่ะอืมได้ยินอยู่ได้ยินใช่ไหมคะนะคะจะไปอยู่ที่เขาปั้นหมูก้อนเบลเบลก้อนใหญ่ๆอ่ะเขาขายแป๊บเดียวเองไหมเหรอฮะก็ต้องรอคิวอ่ะค่ะอาจารย์อืมแต่คิวยาวคิวยาวค่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่ว่ายังไม่กล้าไปต้องวางแผนดีๆเพราะว่าถ้าคิวยาวเนี่ยเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเวลามันจะยาวยืดยาวไม่ไลฟ์แต่ว่าตัดต่อแบบเนี้ยเดี๋ยวรอให้คุณหน่อยหมดเจก่อนนะเลิกเจก่อนนะค่ะนัดไปกินกันได้ไหมได้จ้าเขาขายกี่โมงฮะโอ้คนนั้นก็น่าจะเริ่มสตาร์ทที่8โมงครึ่งหรือ9โมงนะแล้วหมดกี่โมงหมดเร็วนะหมดเร็วใช่ไหมต้องคนมาแบบทุกที่ใช่ก็ประมาณคิดว่า11โมงได้แล้วเมื่อกี้บอกว่ามีสิทธิพิเศษใช้แต่ร้านนี้ได้ไหมอุ้ยไม่ได้ไม่ชอบหน้ามันอือคือบางทีเขาอาจจะมีสไตล์ของเขาอาจารย์เป็นสไตล์หน้าบึ้งหน้าตึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้ใจกันเพราะว่าเป็นคนแถวนี้คุณหน่อยที่ผมชวนคุณหน่อยมาเนี่ยเพราะว่าเออมาต้องเอาเจ้าถิ่นมาก่อน อย่างเช่นเนี่ยถ้ามาคนเดียวเจอร้านเจ๊เอ๋นี่ไม่กล้าแซวนะ นี่คุณหน่อยอยู่ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ได้ดูอารมณ์มันด้วยอาจารย์แกเกือบหมดที่พูดนี่ไม่ใช่ความจริงนะเป็นพูดเล่นๆเป็นคอนเทนต์เฉยๆใจดีน่ารักสวยด้วยให้ดูเจ๊เอ๋กินเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋หันหน้าหน่อยเด็ดเจ๊เอ๋นี่ตัวจริงเสียงจริงเจ๊เอ๋สู้ๆไหมครับอ่ะเชิญชวน FC ผมหน่อยเชิญชวนหน่อยพูดไม่ค่อยเป็นเลยพูดตามธรรมชาตินะพูดแบบที่เคยด่าลูกหลานยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละจ๊าดว่าไง FC ช่องโดโดพาเที่ยวนะมาหาเจ๊เอ๋ได้จริงๆแล้วอ่ะคนอื่นเขาแกล้งแย่แต่จริงๆแกใจดีเสียงดังเฉยๆแต่เดินมาแล้วดูอารมณ์หน่อยดูอารมณ์ขายอยู่หวานตลอดวัดกลางเนาะหวานตลอดวัดกลางค่ะมาเออวัดอินวัดกลางอยู่นู่นวัดกลางอยู่นู่นนี่วัดใต้ถ้ามาวัดกลางหาไม่เจอนะข้ามสะพานมาวัดอินค่ะใช่ครับขอบคุณมากครับเจ๊เอ๋อร่อยมากเดี๋ยวจ่ายตังค์เจ๊เอ๋ก่อนเท่าไหร่จ๊ะ50ค่ะครับจ่ายตังค์ก่อนครับงั้นคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหน่อยฮะคุณหน่อยเป็นสิทธิ์ร่วมสถาบันนะเจอกันแป๊บเดียวเจอกัน2ครั้งอันนี้ครั้งที่2ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดินชนกันอยู่ในโรงเรียนนะมาเป็นหลายๆปีเนาะแต่เพิ่งจะมารู้ก็เลยเหมือนรุ่นน้องใช่แต่เป็นรุ่นที่เรียนอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันผมอยู่ปี3ทางนี้อาจจะเข้าปี1อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คงจะเดินกินข้าวร้านเดียวกันข้าวแกงอยู่ในนั้นน่ะก็เลย
ก็เลยสนิทกันได้อย่างรวดเร็วพูดคุยกันได้อย่างรวดเร็วแล้วว่าพอรู้ว่าเป็นเจ้าถิ่นทางด้านตลาดพลูเนี่ยเดี๋ยวเราจะจีบเอาไว้เลยว่าจะให้เราจะต้องพาเราไปปลาอะไรนะลุยครัวกินตรงไหนอร่อยย่านตลาดพลูนะขอเชิญเป็นกูรูแล้วนัดกันเพื่อนๆติดตามนะครับจะมาเป็นดาราของช่องโดโดพาเที่ยวคุณหน่อยตลาดพลูเราตั้งชื่อไว้ให้เลยคุณหน่อยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับงั้นก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับฝากกดSubscribeกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุณหน่อยก็เข้าไปดูแล้วคอมเมนต์ตอบ FC บ้างนะเดี๋ยวต่อไปจะเจอกันบ่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเห็นแล้วครับทำมาดูพอดีร้านป้าล้วนร้านป้าล้วนเสร็จพอดีเลยแต่ว่าเราอิ่มแล้ว นี่ฮะประมาณนี้หอมภาษาบ้านเราเนี่ยภาษาบ้านเจ้าหอมเลยภาษาบ้านเจ้าปรุงทีละชามหนีเลยนะเขียนเหรอเอาผักปรุงทีละชามกันแบบนี้น้ำซุปหอมฝนใกล้จะตกอย่างเงี้ยกล้องเป็นสร้างสวัสดีครับคุณหน่อยเจอกัน